เริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงาน BMW Expo 2023งานที่สายบีเมอร์หรือว่าใครที่อยากได้รถยนต์ BMW ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นจัด2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับอย่างวันนี้ครับจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดไปนะครับก็ไปเจอได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับตั้งแต่วันที่14ถึง17กันยายนนี้ซึ่งคุณจะได้พบยนตกรรมนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น BMW M760EX Drive ครับ BMW X5 ใหม่ BMW X6 ใหม่และด้านหลังผมนี้ครับ BMW iX3 M Sport Inspiring ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรรุ่นอื่นๆมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้พาชมทั้งหมดฮอเลยครับไปเรามาเริ่มกันที่โซนแรกกันเลยครับโซนนี้เป็นโซนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะแล้วก็นี่คือไฮไลท์ของเขานะครับเพิ่งเปิดตัวครับกับ BMW iX3 M Sport Inspiring นะครับตัวนี้เป็นรถแบบ SAV เป็นรถอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับราคาค่าตัวนะครับรวม BSI แล้วอยู่ที่ 2,990,000 บาทครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับได้ไกลถึง470กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นมาตรฐาน NEDC นะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออน80กิโลวัตต์อาวนะตัวนี้ได้ไปลองขับมาแล้วที่สนามช้างนะครับก็ย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้ถ้าใครอยากจะชมคันจริงนะครับหรือจะมารับข้อเสนอสุดพิเศษเนี่ยรีบตรงมาที่งาน BMW Expo 2023ได้เลยนะครับนอกเหนือจาก BMW iX3 M Sport Inspiring ตัวใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปโซนนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดคุณอยากได้รถยนต์ไฟฟ้ามาที่เซ็นเตอร์คอร์ดตรงนี้เลยนะครับด้านข้างของเขานะครับตัวนี้เป็น SAV รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น BMW iX X-Drive 40 Sport นี่ตัวนี้หลายคนให้ความสนใจอยู่นะครับเป็น SAV ไฟฟ้าเหมือนกันราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 5,290,000 บาทนะครับใครอยากได้เทคโนโลยีนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive นะครับ iX ใหม่น่าสนใจมากๆนะครับอ่ะแล้วถ้าคุณอยากได้แบบซีดานหรูตัวถังใหญ่นั่งสบายต้องคันนี้เลยครับ BMW i7 X-Drive 60 M Sport คันนี้คือที่สุดของยนตรกรรมไฟฟ้าแล้วนะครับ BMWi7 คันนี้ราคาค่าตัวรวม BSI อยู่ที่ 8,990,000 บาทนะครับชาร์จไฟเต็มสามารถขับได้ไกล625กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันนะครับแรงม้าจะอยู่ที่544แรงม้านะครับเป็นรถที่หรูมากๆแล้วก็แรงขับได้ไกลราคาไม่แพงจนเกินไปครับ 8,990,000 บาทรวม BSI ส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่รถไฟฟ้ายังไม่หมดครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นคันนี้เป็น BMW i4 e-drive 35 M Sport นะครับสวยงามมากๆราคาค่าตัวก็ไม่ได้แพงครับ 3,899,000 บาทชาร์จไฟเต็มๆวิ่งได้490กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่286แรงม้าทั้งแรงทั้งขับได้ไกลตัวแบตเตอรี่เนี่ย 70.2 กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็สามารถทำท็อปสปีดได้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาดีนะครับ 3,899,000 บาทใครอยากได้รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานตัวใหญ่ i7 หรือว่าจะเป็นรถแบบอเนกประสงค์ SAV มีให้เลือกทั้ง iX แล้วก็ iX3 ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาที่เซ็นเตอร์คอร์ดนะครับชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ได้เลยโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆครับสำหรับใครที่จองรถยนต์ไฟฟ้าในโซนนี้นะทั้ง4รุ่นที่พาชมไปเมื่อกี้นะครับรับไปเลยนะครับฟรีนี่เลยวอลบ็อกซ์ครับแท่นชาร์จฟรีไปเลยติดตั้งให้ที่บ้านเลยและก็ฟรี
BMW Protect ครับประกันภัยชั้น1อีก1ปีนี่จองวันนี้รับ Wallbox ไปประกันภัยชั้น1ไปเลย1ปีเต็มๆแจ๋วมากๆอันนี้แค่โซนแรกเท่านั้นนะครับนี่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแค่นี้ก็4คันแล้วเดี๋ยวไปดูโซนอื่นอย่างที่บอก BMW X5 BMW X6 ที่เปิดตัวใหม่ใช่ไหมมีตระกูล M มาด้วยไปชมโซนอื่นกันดีกว่าครับอ้าวกระเถิบมาครับตรงนี้เรียกสวนอีเดน1นะเป็นโซนอีเดน1ตรงนี้จะเป็นการรวมตัวกันของรถซีดานนะครับตั้งแต่ซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5นะครับซีรีส์6นะครับแล้วก็ฝั่งคันนู้นนะครับจะเป็นตระกูล SAV อย่างที่บอกไปมี2รุ่นใหม่ใช่ไหม BMW X5 กับ BMW X6 ใหม่อ่ะเดี๋ยวพาไปเดินชมนะครับคันนี้ 430i Coupe M Sport นะครับนี่ใครอยากได้ทรงคูเป้รถสปอร์ตมาได้นะมาได้นะครับคันนี้เบิ่มๆหน่อยทรง GT แกนทัวร์นะครับตัวนี้ BMW 630i GTM Sport นี่ใครอยากได้ทรงแบบแกนทัวร์เลอร์รถแบบทรง GT มาได้นะครับโซนซีดานโซนรถแบบ GT เนี่ยก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับมีตั้งแต่ซีรีส์3ยันซีรีส์6แต่ว่าไฮไลท์นะครับจะมาอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้เป็นSAV นะครับในตระกูล X3 นะราคาจะอยู่ที่ 3,859,000 บาทสำหรับใครที่ยังไม่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่อยากข้ามไป iX3 นะครับตัวที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็มี X3 xDrive 30EM Sport นะครับราคาก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าตัวรถอะไรไม่ติดตัวถังเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบX3 ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวใหม่เลยดีกว่าไม่ต้องพูดพังทำเพลงคันนี้เลยและนี่ครับรถไฮไลท์ในโซนนี้เลยครับกับ The New BMW X5 xDrive 30D M Sport นะครับเจ้าของค่าตัว 5,999,000 บาทเป็น SAV คันใหญ่นะครับราคาไม่ได้แพงมากราคานี้รวม BSI ให้แล้วนะครับซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ BMW Twin Power Turbo ครับ6สูบเรียงดีเซลกำลังสูงสุดเนี่ย298แรงม้านะครับและมีแรงบิด670นิวตันเมตรนะครับสามารถทำท็อปสปีดได้233กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็น SAV คันใหญ่นะครับประหยัดด้วยแรงด้วยราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับโอ้โหแฟนๆนะครับหลายคนนะครับเข้ามาสนใจสอบถามคันนี้กันเยอะมากๆส่วนใครที่มองว่า BMW X5 คันเมื่อกี้มันยังไม่สมฐานะมันยังดูเล็กไปนะครับนี่เลยครับ The New BMW X6 xDrive 40i M Sport นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นระบบแบบMild Hybrid นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 5,899,000 บาทนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบเรียงนะครับ BMW Twin Power Turbo กำลังสูงสุดเนี่ย381แรงม้าแรงบิดอยู่ที่540นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีคอนซัมชันนะครับอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 11.5 กิโลเมตรต่อลิตรเห็นคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับสมรรถนะแรงด้วยแถมประหยัดน้ำมันด้วยราคา 5,899,000 บาทรวม BSI ให้แล้วด้วยใครอยากได้ใครอยากชมคันจริงมาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดที่ลาน Eden 1นะครับที่งาน BMW Expo 2023ครับสำหรับข้อเสนอสุดพิเศษของ BMW นะครับ X5 และ X6 ใหม่นะครับรวมถึงตระกูล SAV ที่อยู่ในโซน Eden 1นะครับมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษดาวเริ่มต้น 0% และฟรีข้อเสนอ BMW Protect ครับประกันภัยชั้น1สูงสุด1ปีนะครับสำหรับสัญญาเช่าซื้อดอกเบี้ยคงที่นะครับและฟรี BMW Protect ประกันภัยชั้น1 2ปีครับสำหรับสัญญา Freedom Choice นั่นเองนะคุณอยากได้ประกันภัยชั้น1 1ปีหรือ2ปีก็มาดูข้อเสนอที่งาน BMW Expo 2023นี้ได้เลยส่วนใครที่อยากเป็นเจ้าของ BMW ราคาเข้าถึงง่ายๆแล้วผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆตัวผมเองก็แอบสนใจอยู่เหมือนกันนะครับกับ BMW ครับ 220i Grand Coupe M Sport นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,299,000 บาทเท่านั้นรวม BSI ให้แล้วนะเป็น
ป็นซีรีส์2นะครับคันไม่ใหญ่มากราคาไม่แพงมากเข้าถึงได้ง่ายตัวแรงม้าก็เกือบ200แรงม้านะครับ192แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด280นิวตันเมตรก็ถือว่าพอใช้นะครับแต่ว่าได้ภาพลักษณ์ที่ดูดีได้ความโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตเป็นแกนคูเป้นะครับแล้วก็ชุดแต่ง M Sport รอบคันน่าสนใจใครอยากเป็นเจ้าของมาที่งานนี้เลยมีโปรโมชั่นเด็ดด้วยส่วนอีก1รุ่นคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่เปิดตัวมาใหม่ครับกับ BMW X1 X1 S-Drive 20i M Sport นะครับคันนี้เอามาจอดโชว์แล้วนะครับหลายคนเข้ามาสนใจเข้ามาสอบถามมากๆเพราะว่าX1 เนี่ยโอ้โหตอนที่ทำข่าวเนี่ยว่าจะเปิดตัวด้วยนั่นโอ้โหกระแสดีมากๆคนรอกันเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็น SUV เป็นรถอเนกประสงค์ที่ราคาเข้าตัวเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่ 2,599,000 บาทเท่านั้นรวม BSI ให้แล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบก็เป็นเทอร์โบคู่นะครับกำลังเนี่ย204แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรนะครับสามารถทำท็อปสปีดได้ถึง236กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาทำได้ดีด้วยครับ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเกียร์7สปีดสเตปโทนิกนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลคลัชด้วยเป็นดูโอคลัชให้ด้วยขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปราคาก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถ SUV ที่หลายคนรอคอยนะครับโอกาสมาถึงแล้วโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับของ BMW X1 นะครับทุกรุ่นย่อยเลยนะดาวเริ่มต้น 0%ฟรีข้อเสนอ BMW Protect ครับประกันภัยชั้น1สูงสุด1ปีซึ่งราคาผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 24,899 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะเป็น BMW ที่หรูที่สุดในงานนี้แล้วครับกับ BMW M760e X-Drive ครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่7,299,000 บาทนะครับราคาดีมากๆถูกลงมามากๆนะครับเพราะว่านี่คือ BMW Series 7ที่ประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคา 7,299,000 บาทเองไปเทียบกับคู่แข่งเอาเองแล้วกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ Plug-in Hybrid ด้วยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆเนี่ย100กิโลนะประมาณ100กิโลต่อการชาร์จเครื่องยนต์เป็น6สูบเรียงนะครับเบนซินแล้วก็ BMW Twin Power Turbo Turbo คู่นะครับกำลังสูงสุดเนี่ย571แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่800นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโอ้โหเหยียบปุ๊บหลังติดเบาะแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถทำท็อปสปีดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีความจุอยู่ที่ 22.1 กิโลวัตต์อาวและที่สำคัญครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยค่าฟิลคอนซัมชันของเขาครับ 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรโคตรประหยัดนะครับแล้วก็ไฮไลท์จริงๆก็คือภายในห้องโดยสารที่สะดวกสบายมากๆฟีเจอร์เรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดในบรรดาแบบรถยนต์ BMW ที่เอามาจัดแสดงในงานนี้นะเพราะว่านี่คือตัวแบบเรือธงเป็นแฟลกชิพแล้วในงานนี้ที่แบบเอามาขายคันนี้หรูที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบรถอเนกประสงค์ SUV นะครับ X7 ก็มีเนี่ยมาดูนี่คันนี้ BMW X7 นี่คันเบิ้มๆเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นตระกูลซีรีส์7ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวซีรีส์7เป็นซีดานะครับ Plug-in Hybrid และคันนี้เป็น SUV นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 6,599,000 บาทส่วนโปรโมชั่นแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยจริงๆอ่ะเดินเข้ามาสอบถามน้องๆที่ปรึกษาการขายของ BMW เนี่ยเมื่อกี้แอบสอบถามแอบพูดคุยให้แล้วมาสอบถามส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวเขามีโปรเด็ดๆโปรดีๆให้คุณอย่างแน่นอนครับหลายคนก็คงอยากรู้ครับว่าตระกูล M ตัวเปอร์ฟอร์มานซ์ตัวแรงรหัส M ทั้งหลายงานนี้มีมาโชว์มีโปรโมชั่นหรือเปล่านี่ครับด้านหลังผมนี้บอกได้เป็นอย่างดีครับ The New XM นี่คันนี้เคยพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะที่งานมอเตอร์โชว์ตอนเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับย้อนกลับไปดูได้สำหรับข้อมูลต่างๆนะครับแต่วันนี้คันที่เป็นไฮไลท์ของตระกูล M นะครับ
รถเพอร์ฟอร์มานซ์รถสมรรถนะสูงที่งาน BMW Expo 2023คือคันด้านในนี้ครับคันสีขาวคันนี้เอาไปจอดที่สนามช้างตอนทริปที่ผมไปขับ BMW M2 มาแต่เขาไม่ให้ขับแต่วันนี้มีมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครับกับ BMW M3 CS ซึ่ง BMW M3 CS เนี่ยจะพิเศษกว่าตัว M3 ธรรมดานะเพราะว่าดูราคาก็รู้นะครับ 14,999,000 บาทนะครับซื้อไป15ล้านได้ตังทอนไป 1,000 บาทนะครับตัว CS เนี่ยมันเป็นคอมเพทิชันสปอร์ตนะครับชุดแต่งภายนอกทั้งหมดเนี่ยจะลดน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฝาหน้าเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์คือตัวฝาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์ชุดแต่งรอบคันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดน้ำหนักตัวถังเนี่ยถ้าเทียบกับตัว M3 ธรรมดาที่ไม่ใช่ CS เนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ40กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวแรงม้าแรงบิดเนี่ยมากกว่านะครับตัวนี้ M3 CS เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่551แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด650นิวตันเมตรอัตราเร่งนะครับทำได้ท็อปสปีดเนี่ย300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นตัวเกียร์แบบ8สปีด M Steptonic นะครับในงาน BMW ตัว M Challenge นะครับที่เราไปที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคันเนี้ยมันก็ไปจอดให้ถ่ายทำให้ได้เห็นสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขับซึ่งถ้าคุณอยากมาสัมผัสคันจริงอยากเห็นคันจริงนะครับอยากมาดูว่าเฮ้ย BMW M3 CS อ่ะมันเป็นยังไงว่ามันเท่ขนาดไหนเนี่ยตัวคาร์บอนของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมาดูได้ที่งาน BMW Expo 2023นะครับคันจริงจอดเด่นๆเท่ๆแบบนี้เลยบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่แพงที่สุดที่ทาง BMW เอามาจัดแสดงในงานนี้แล้วนะ15ล้านทอนพันเดียวนะครับสำหรับ BMW M3 CS ครับส่วนอีกหนึ่งคันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมาที่งาน BMW Expo แล้วแนะนำให้มาดูนะต้องมาดูนะครับคันนี้คือ BMW M2 นะเป็น M2 ใหม่หลายคนเห็นภาพนะครับในเว็บเราหรือว่าในข่าวที่เราทำไปก็ดีนะครับพอมาชมคันจริงผมบอกเลยว่ามันสวยกว่าที่คิดนะแต่หน้าตามันอาจจะแปลกไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างตัวรถเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นแบบเหลี่ยมสันแล้วก็กลิ่นอายความเป็น M2 หรือว่า M3 M4 ที่แบบเป็นความแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันอะหายไปหมดเลยนะครับ M2 จะเป็นเหลี่ยมเป็นสันและราคาค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรครับอย่าง The New M2 นะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 6,499,000 บาท 6,500,000 ทอนพันเดียวนะครับแต่ว่าขุมพลังของเขาไม่เล็กนะครับถึงจะเป็น M2 น้องเล็กแต่ขุมพลังนี่ผมบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดพอๆกับรุ่นพี่ในตระกูล M ทุกคันเลยเอาไปวิ่งในสนามช้างมาแล้วขับมาแล้วผมบอกเลยว่า X4M หนีไม่ออกนะครับ M2 แรงมากๆนะครับตัวนี้460แรงม้านะครับแรงบิด550นิวตันเมตรแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยวิ่งได้เท่า X4M นะครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าน้ำหนักตัวถังของเขาเนี่ยมันเบากว่าแล้วก็เป็นรถที่มีความกระชับนะครับช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มขับสนุกขับมันมุดมันมากๆใครอยากได้แบบรถที่มันดูทรงแบบไม่ได้ซิ่งจนเกินไปแต่อยู่บนถนนไล่เก็บได้หมดเก็บซุปเปอร์คาร์ได้ตามซุปเปอร์คาร์ได้ The New M2 ถือว่าตอบโจทย์ครับนอกเหนือไปจากรถยนต์แล้วครับภายในงาน BMW Expo 2023เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะเขาก็มี BMW Motorrad มาจัดแสดงมาร่วมออกบูธด้วยนะครับในปีนี้นะครับเขาเอา Big Bike มาออกนะเป็นรุ่นใหม่นะครับ BMW S1000RR นะครับเจ้าฉลามอันนี้เป็นโมเดลใหม่เลยนะครับ2023เลยพี่ๆสื่อมวลชนสายมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเพิ่งไปเทสกันมาที่สนามช้างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าผมไม่ได้ไปนะติดภารกิจนะครับก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดเลยสำหรับ S1000RR ใครที่ยังไม่ได้ชมคันจริงนะครับก็มาดูได้ที่งาน BMW Expo 2023ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับสวยมากๆคันจริงสวยมากมีรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะพอสมควรเอามาโชว์ครั้งแรกรู้สึกว่าที่งานมอเตอร์โชว์2023นะครับแล้วก็เปิดขายแล้วนะตอนนี้เปิดขายตั้งแต่ตัวรถมากรกฎาคมนะครับตอนนี้พร้อมขายแล้วใครอยากได้นะครับสปอร์ต 1000cc ตัวแรงนะครับชื่อของ S1000RR มันติดอยู่แล้วนะครับอ้าวส่วนสายลุยนะครับสายลุยนี่เลยสายทัวริ่งสายแอดเวนเจอร์นะครับไม่มีใคร
ไม่รู้จักนะครับ BMW R1250GS นะครับก็โอ้โหมีแข่งขันมีโทฟี่ทา BMW หมดตลาดโอ้โหให้ไปเรียนนะครับ Enduro เบื้องต้นนู่นนี่นั่นคือใช้ตัวนี้ขี่ได้ทางลุยขี่เดินทางทัวริ่งขี่สบายมากๆฟีเจอร์เทคโนโลยีจุดเด่นของเขาคือโคตรเยอะนะครับปุ่มเปิมเนี่ยโหปรับทั้งวันก็ไม่หมดนะครับอ่ะอันนี้เป็น2รุ่นที่เขาเอามาโชว์แต่ว่ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวมันอยู่ข้างหลังสไตล์แบบคุยเซอร์คันนี้เลยนี่ทรงมันอาจจะใหญ่กว่าตัวผมไปสักหน่อยนะแต่ว่ามันเท่มากๆนะครับนี่คือ BMW R18นะครับรุ่นพิเศษ Rock 10ซึ่งมันมาพร้อมกับการตกแต่งใหม่สีสันดีไซน์มันดูพรีเมียมดูหรูหรามากๆนะครับผมมองว่ามาออกบูธที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมฝรั่งหรือว่าคนยุโรปตัวใหญ่ๆหรือว่าไบเกอร์ชาวไทยที่แบบอยากได้ครูซิ่งอยากได้แบบรถที่แบบเท่ไม่เหมือนใครนะครับ R18 Rock 10คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเข้ามาสัมผัสเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูเข้ามาจับกันได้อย่างใกล้ชิดที่งาน BMW Expo 2023ครับแต่ถ้าใครพลาดไปนะครับเพราะว่างานในปีนี้มันจัด2ที่นะครับถ้าใครมาไม่ทันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถตามไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้นะครับตั้งแต่วันที่14ถึง17กันยายนก็จะมีBMW Expo 2023 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามไปจับจองนะครับที่นั่นก็ได้ส่วนโปรโมชั่นถ้ารุ่นไหนผมข้ามไปหรือว่ารุ่นที่คุณสนใจอยู่ผมไม่ได้แจ้งโปรโมชั่นให้ทราบจริงๆสามารถเข้ามาสอบถามที่น้องๆจริงเขามีโปรที่ดีที่สุดและเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับงาน BMW Expo เขาก็จะมีโปรแรงๆโปรให้คุณได้ออกรถง่ายๆของแถมแบบจุใจแล้วก็มียนตกรรมยกมาให้ครบทุกรุ่นทุกไลน์อัพมีรถทดลองขับด้วยนะครับใครที่อยากมาทดลองขับยนตกรรม BMW นะครับหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์มีรถทดสอบให้ได้ทดสอบขับกันด้วยนะรุ่นไหนอะไรยังไงก็ไปแจ้งไปลงทะเบียนนะครับกับทางที่ปรึกษาการขายได้เลยเขาก็จะพามาทดลองขับใครที่แบบยังไม่เคยสัมผัสรถยนต์หรือว่ายนตกรรมของ BMW ก็มาสัมผัสได้ที่งาน BMW Expo 2023นะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้เราด้วยนะครับส่วนใครที่มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองนะจะได้มีข้อมูลมีแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ